ซอเกมต่อตายตัดเป็นผลงานการสร้างชื่อของเจ้าพ่อหนังสยองขวัญคนปัจจุบันอย่างเจมส์วานหนังประสบความสำเร็จทั้งคำชมและรายได้จนมีการสร้างภาคต่อถึง7ภาคแต่หนังกลับได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆจนมีการสร้างภาคต่อเหมือนจะพยายามสานต่อจักรวาลในหนังจิ๊กซอในปี2017แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเดิมจนในปีนี้เป็นความพยายามในการสร้างหนังชุดนี้อีกครั้งในชื่อสไปรัลเรื่องราวความสนุกสนานของหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรความโหดความสยองขวัญจะยังคงอยู่หรือไม่เชิญติดตามรับชมจากรีวิวนี้ได้เลยครับสไปรัลคือหนังในจักรวาลหนังชุดซอยังคงเป็นผลผลิตจากไลออนเกตและภายใต้การกำกับของ Twisted Picture ได้ผู้กำกับอย่างดาเรนบอสแมนที่เคยทำซอมาถึงภาค2ภาค3และภาค4โดยได้นักแสดงนำเป็นคริสล็อกแม็กมิเกลล่าและซามูเอลแจ็คสันอังเล่าเรื่องราวของนักสืบแบงค์ที่ได้รับคดีสืบการฆาตกรรมในรถไฟใต้ดินที่มีลักษณะคล้ายกับว่าเป็นผลงานของจิ๊กซอที่ตายไปแล้วในหลายปีนักสืบแบงค์จึงต้องร่วมมือกับนักสืบมือใหม่แซงตามสืบคดีว่าใครพยายามสร้างคดีเลียนแบบจิ๊กซอนั่นเองในการรีวิวครั้งนี้ผมก็ไม่ขอเล่าเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับแต่จะบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในหนังเรื่องนี้บ้างอย่างแรกหนังก็ไม่ได้มีอะไรสืบเนื่องต่อจากซอโดยตรงดังนั้นคนที่จะไปดูหนังก็ไม่จำเป็นต้องดูหนังภาคเก่าๆไปก่อนก็ได้นะครับแม้จะมีฉากบางฉากที่ตั้งใจใส่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กแต่เมื่อดูแล้วก็กลับไม่รู้สึกว่ามันว้าวสักเท่าไหร่แค่เห็นแล้วก็โอเคไปมาแค่นี้น่ะเหรอจุดต่อมาหนังเขาเดาง่ายมากๆเลยนะครับแฟนเดนตายซอจะคุ้นเคยกับการสับขาหลอกยิ่งดูทุกภาคก็จะยิ่งรู้ว่าใครคือคนทำตั้งแต่เห็นแล้วนะครับพฤติกรรมตัวละครเดาง่ายมากแถมตอนเฉลยก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว้าวเลยนะครับสิ่งที่เดาไว้มันถูกแทบทั้งหมดจนผมรู้สึกว่าจิ๊กซอยังเฉลยได้ว้าวมากกว่าที่เป็นแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าดูซอมาเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะเพราะผู้กำกับได้ใส่ร่องรอยเดิมมาชัดเกินไปมันก็เลยเดาง่ายครับแถมสุดท้ายการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังนั้นกลับรู้สึกว่ามันเบาบางมากๆเลยครับที่สำคัญที่สุดจุดขายของซอทุกภาคก็คือกับดักที่สุดสยองนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เน้นตรงนั้นเลยนะครับกับดักที่เน้นความโหดแต่ก็ไม่โหดคอสายหนังโหดจะบอกว่าธรรมดามากๆเลยครับถ้าเทียบกับหนังกับดักง่ายๆในภาคที่ผ่านมาเช่นหลุมเข็มฉีดยาเบ็ดในกระเพาะยิ่งดูยิ่งบาดเสียวและสยองกว่ามากเลยครับหนังใช้ดาราเบอร์ใหญ่อย่างซามูเอลแจ็คสันแต่กลับใช้งานแกได้ไม่คุ้มค่าเลยนะครับตัวละครหลักกลับมีพฤติกรรมบางอย่างที่มีความย้อนแย้งมากๆปมหลายอย่างที่เขาผูกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันเฉลยปมหรือแก้ปมได้อย่างไม่เคลียร์เลยครับแต่ถ้าบอกว่าจะไปเฉลยในภาคต่อไปอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่จะไปต่อได้หรือไม่นั้นก็ต้องดูจากรายได้ของหนังอีกทีละครับกล่าวโดยสรุปนะครับสไปรัลเป็นหนังที่พยายามสานต่อและขยายขอบเขตจักรวาลของซอออกไปแต่หนังกลับไม่สามารถเทียบได้กับทุกภาคที่ผ่านมาเลยครับแต่เป็นหนังที่สามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องดูซอในภาคที่ผ่านมาแต่มันก็ยังเป็นสารตั้งต้นที่จะขยายจักรวาลออกไปได้นะครับผมก็หวังว่าหนังหากจะมีการทำภาคต่อไปก็คงจะดีกว่านี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะดีหรือไม่ดีก็ต้องไปสูตรด้วยตัวเองครับผมแนะนำว่าต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Spiral เอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ